สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระอานนท์ให้กำลังใจผู้กำกับโจ้พร้อมเผยเหตุผลพระสุธีวชิราภรณ์หรือพระอานนท์พระวัดพัทรสิทธารามเดินทางมาที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับอาหารจำนวนหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจผู้กำกับโจ้หลังจากที่ติดตามข่าวมาตลอดเผยประทับใจเพราะผู้กำกับโจ้เป็นลูกผู้ชายและไม่เชื่อว่ามีการรีดไถเงิน2ล้านส่วนการซ้อมผู้ต้องหาหรือเอาถุงคลุมมันอาจจะหนักมือปลายเกิดความผิดพลาดโดยเฉพาะผู้กำกับจะว่าไม่ดีก็ไม่ได้ดีเต็มร้อยหรือดีเต็มร้อยเพราะคนเราเกิดมาไม่มีใครดีทั้งหมดและไม่ได้ชั่วทั้งหมดส่วนท่านจะรวยอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของท่านที่พระอาจารย์มาเป็นกำลังใจให้เพราะผู้กำกับกลับมามอบตัวแต่เมื่อผู้ใหญ่บอกให้ท่านกลับมามอบตัวผู้กำกับก็กลับมามอบตัวสุขดีและบอกว่าลูกน้องไม่ผิดตัวเองผิดเพียงคนเดียวเพราะเป็นคนสั่งจะติดคุกตลอดชีวิตก็ยอมทำให้รู้สึกว่าเจตนาจริงๆของผู้กำกับไม่มีเจตนาจะให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตการมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาให้กำลังใจผู้ต้องหาอาจถูกมองว่าจะเป็นการสวนกระแสหรือไม่ไม่ได้สนใจที่มาให้กำลังใจเพราะไม่อยากให้ผู้กำกับคิดสั้นไม่อยากให้คิดมากการทำแบบนั้นกับผู้ต้องหาไม่เห็นด้วยการทำผิดข้อกติกาก็ไม่เห็นด้วยแต่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทำเพื่อประชาชนปราบปรามยาเสพติดมันเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ต้องทำอยากให้ผู้กำกับมีกำลังใจในฐานะที่เกิดมาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เกิดมาเป็นคนไทยเป็นลูกหลานไทยและทำหน้าที่เป็นตำรวจไทยยังดีกว่าบางคนที่โกงชาติบ้านเมืองประชาชนแล้วไม่ยอมรับผิดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ